พูดถึงเรื่องผู้สูงอายุนะครับก็สังคมไทยเราก็มีกิจกรรมแล้วก็ต้องบอกว่ามีเวทีมีโอกาสสำหรับคนสูงอายุไม่น้อยกว่าประเทศอื่นนะครับเรื่องการดูแลอันนั้นเรื่องของกิจกรรมแต่เรื่องการดูแลนะเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับทางคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เชื่อมโยงจากเรื่องนี้เลยก็แล้วกันนะครับก็ได้มีมตินะครับในการที่จะอนุมัติเบี้ยยังชีพพิเศษ100ถึง250บาทต่อคนให้กับผู้สูงอายุคือท็อปอัพหรือว่าบวกไปจากเงินที่ได้ประจำเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงเงินพิเศษให้นะครับให้ในฐานะที่ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิดระยะเวลาเนี่ย6เดือนคือตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน65นะครับ60ถึง69ปีจะได้รับเงิน100บาทต่อคนต่อเดือน70ถึง79ปีได้รับ150บาทต่อคนต่อเดือน80ถึง89ปีได้รับเงิน200บาทต่อคนต่อเดือนและ90ปีขึ้นไปนะครับได้250บาทต่อคนต่อเดือนนี่มีผู้สูงอายุหลายท่านถามมาเยอะคือนะไอ้ที่บอกก่อนอันนี้ก็มีมติครม.ในการเพิ่มเงินให้เนี่ยนะนะยังไม่เห็นได้เลยนี่ไงคือมติครม.เนี้ยมันเป็นมติเมื่อเมษายนแล้วคนก็ถามเยอะสิ้นเดือนเมษาก็แล้วพฤษภาก็แล้วมิถุนาก็แล้วทำไมเงินยังไม่เข้าคะคุยถึงแกนถามให้หน่อยตามให้หน่อยเนี่ยค่ะล่าสุดอันเนี้ยคือมติครม.ที่ระบุออกมาชัดเจนแล้วนะคะว่าจะเงินจะเข้าบัญชีเมื่อไหร่อย่างไรนะคะโดยเดือนกรกฎาคมค่ะจะมีการจ่ายเงินที่ค้างอยู่ทั้งหมด4เดือนแล้วก็หลังจากนั้นจะค่อยๆจ่ายให้จนครบวงเงินที่ผู้สูงอายุจะได้นะคะการจ่ายเงินจะแบ่งออกเป็น3งวดค่ะงวดแรกที่เงินจะเข้าบัญชีนะคะ19กรกฎาคมเอาไปเลย4งวดเพราะว่าค้างอยู่4งวดนะคะ19กรกฎาคมนะคะจ่ายทั้งหมด4งวดตั้งแต่งวดเดือนเมษาพฤษภามิถุนาแล้วก็กรกฎาหลังจากนั้นงวดที่2ค่ะจะจ่ายวันที่19สิงหาคมแล้วก็งวดสุดท้ายจ่ายวันที่19กันยายนนะคะเตรียมบัญชีของท่านให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมก็เขาต้องใช้อะไรถอนนะเขาต้องใช้บัตร ATM เตรียมบัตร ATM ของท่านในการถอนเงินเอามาใช้ได้เลยนะคะบางคนบอกลูกหลานเตรียมเหมือนกันค่ะยายเดี๋ยวหนูไปกดให้กดให้ก็ให้ท่านให้ครบด้วยนะคะครับอย่าไปตัดตอนนะเนี่ยได้นะได้เพิ่มจากเดิมใช่ไหมค่ะ400 600 800 1,000แล้วแต่ช่วงอายุเพิ่มจากเดิมที่ได้อยู่แล้วนะค่ะนี่นะครับคือแนวของที่สภาพัฒน์เขาแนะนำเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยก็คือว่าให้กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพม.ทำระบบข้อมูลจำแนกผู้สูงอายุเป็นกลุ่มๆนะแล้วก็ช่วยเหลือเป็นกลุ่มๆหมายถึงว่ากลุ่มไหนพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างกลุ่มไหนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้การช่วยเหลือก็จะแตกต่างกันไปคือไม่ใช่แบบเหวี่ยงแหคนจนก็ได้เท่านี้คนที่แบบโหลูกหลานเลี้ยงดูอย่างดีแล้วหรือมีบำเหน็จบำนาญก็ได้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะเน้นว่าใครลำบากเยอะหน่อยก็ดูแลมากหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องสังคมนะครับมาคุยกันในเบื้องต้นนะครับ